กรณีของคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับพาลูกชายที่เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมาร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอดเพราะคุณพ่อบอกว่าน้องอ่ะถูกคุณครูสั่งให้ออกไปกวาดทำความสะอาดที่ระเบียงของอาคารชั้น2เป็นทำเวรแบบนี้แต่ว่านอกห้องเรียนเลยใช่ออกไปที่ระเบียงทำความสะอาดแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยตกลงมาจนแขนหักผิดรูปตอนแรกครูก็ช่วยเหลือนะด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลบางส่วนแต่หลังจากที่เกษียณอายุราชการไปคุณครูท่านนี้หายไปเลยไม่รับผิดชอบอีกเลยสุดท้ายคุณพ่อทำยังไงคุณพ่อต้องเอาที่ดินไปจำนองเพื่อหาเงินมารักษาลูกเนี่ยนะครับแสดงว่าน้องเป็นหนักตกจากชั้น2เนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะแขนผิดรูปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทางคุณจันดีสมสาพ่อของเด็กชายเอนามสมมุตินะครับนักเรียนมัธยมในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลือประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับเนื่องจากคุณพ่อจันดีบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่น้องเอลูกชายเนี่ยตอนนั้นอยู่ชั้นม.1 นะครับถูกรองผอ.ของโรงเรียนสั่งให้ปีนไปทำความสะอาดระเบียงกันศาสตร์อาคารชั้น2โดยที่น้องต้องปีนหน้าต่างออกไปนะครับสุดท้ายดูจากรูปร่างของน้องเออ่ะคุณน้องท่านผู้ชมคือน้องเป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่แต่ว่าระเบียงมันค่อนข้างแคบแล้วมันลื่นด้วยนะครับทำให้น้องขณะที่ขึ้นไปทำความสะอาดพลัดตกลงมาจากชั้น2แขนหักผิดรูปทั้ง2ข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับทางผอ.โรงเรียนบอกว่าสาเหตุที่ต้องให้น้องทำความสะอาดเร่งด่วนเพราะจะมีผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเดี๋ยวนะมันเป็นหน้าที่ของนักเรียนเหรอนั่นน่ะสิที่ต้องให้เด็กออกไปทำแล้วก็น้องเองก็ไม่ได้โตมากนะคะที่สำคัญคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอ่ะมันต้องมีเจ้าหน้าที่พาลงอะไรแบบนี้ในการทำหรือเปล่าหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ไปทำความสะอาดมันต้องมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยถูกไหมแต่กลับสั่งให้เด็กนักเรียนไปทำแบบนี้สุดท้ายน้องตกลงมาได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุคุณพ่อบอกว่าทางโรงเรียนกลับไม่ให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเลยทางหน้าที่คนสั่งเป็นทางโรงเรียนเองนะครับแล้วคุณพ่อจันดีก็เล่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากเกิดเหตุคนที่โทรมาบอกคุณพ่อคือเพื่อนของน้องเอนะครับพอคุณพ่อไปถึงเนี่ยเห็นน้องเอนอนโอดโอยร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ใต้อาคารก็เลยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นจากการเอ็กซเรย์นะครับพบว่าน้องมีอาการสาหัสณตอนนั้นจึงต้องส่งไปรักษาอีกที่นึงก็คือที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์โดยทางโรงพยาบาลได้ผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่แขนของน้องเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยอาการของน้องคือแขนขวากระดูกหัก2ท่อนแขนซ้ายหัก3ท่อนกระดูกไหปลาร้าร้าวด้วยนะครับหลังจากนั้นพอออกจากห้องผ่าตัดมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลจนถึง1มีนาคมระหว่างนั้นก็มีคณะครูเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมนะครับแล้วก็บอกว่าให้ลบคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงให้เงินช่วยเหลือมา 2,000 บาทหลังจากนั้นน้องเอก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านขณะที่คุณครูก็มาเยี่ยมพร้อมกับนำข้อสอบมาให้ทำเพื่อจะได้จบการศึกษาชั้นม.1แล้วก็ให้เงินชดเชยอีก 3,000 บาทนะครับหลังจากนั้นทางพ่อก็ไปสอบถามครูเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาแต่การพูดคุยไม่เป็นผลต่อมาครั้งที่2คณะครูมาเจรจาที่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือโรงเรียนขอไม่ให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้จำนวน 200,000 บาทนะครับจะแบ่งจ่ายนะงวดแรก 100,000 บาทเดือนเมษายนปีที่แล้วและงวดที่2อีก 100,000 บาทเดือนธันวาคมนะครับก็คือจะจ่ายกันในปีที่แล้วแหละให้จบไปแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลางวดแรกที่สัญญาว่าจะจ่าย 100,000 เดือนเมษา66ใช่ไหมกลับจ่ายมาแค่ 80,000 บาทไม่ครบนี่ก็เลยทวงถามกับผอ.โรงเรียนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคมที่ครบกำหนดจ่ายครั้งที่2ทางผอ.ก็อ้างว่าต้องไปติดต่อเรื่องนี้กับทางรองผอ.ที่เป็นคนสั่งให้น้องไปทำความสะอาดเหมือนกับโยนภาระไปให้กับคนสั่งเนื่องจากว่ารองผอ.จะเกษียณอายุราชการแล้วรองผอ.คนนี้จะได้เอาเงินเกษียณมาเยียวยาน้องแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถไปเจรจากับรองผอ.คนนี้ได้ให้ไปฟ้องร้องเอาโอ้นี่ฮะสุดท้ายคุณพ่อทำไงคุณพ่อต้องตัดสินใจเอาที่ดินไปจำนองเพื่อหาเงินมารักษาลูกชายเองนะครับแล้วนี่คือสภาพของระเบียงที่น้องตกลงมาจากชั้น2ก็สูงพอสมควรนะคะที่สำคัญคือมันค่อนข้างแคบไปแหละรีบทำความสะอาดเพราะเดี๋ยวมีคนมาตรวจโรงเรียนให้เด็กไปทำเป็นการสั่งของโรงเรียนแต่โรงเรียนกลับไม่รับผิดชอบฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะครับเขาก็ตกลงว่าจะขอชดใช้ภาษีใหม่ให้200,000 บาท
แต่อย่าให้ผมมีการฟ้องร้องเรื่องคดีเรื่องอะไรตั้งแต่วันที่1จนถึงน้องออกโรงพยาบาล10กว่าวันไม่เคยโทรไม่เคยไปเยี่ยมเยียนจนกระทั่งน้องออกจากโรงพยาบาลก็ไม่เคยโทรแล้วเงียบไปเลยก็ผมก็ได้ไปพูดคุยเจรจาอีกครั้งล่าสุดก็ได้ยินได้ยืนยันคำตอบเดิมว่าให้ผมไปไต่ตามจากครูที่ใช้ไปฟ้องร้องเอาก็มาคุยกันล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องแยกเป็น2ส่วนเรื่องแรกคือคดีอาญาเนื่องจากรองผอ.เป็นผู้สั่งการให้น้องเนี่ยไปทำความสะอาดก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยส่วนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษขณะเดียวกันล่าสุดดร.อภิวรุณสมมาผอ.ของโรงเรียนดังกล่าวให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่าโรงเรียนดูแลเด็กและพูดคุยกับฝ่ายครอบครัวมาตลอดโดยโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือในการไปรักษาในช่วงที่หมอนัดซึ่งในวันพุธที่จะถึงก็มีนัดไปพบแพทย์แต่ทางผู้ปกครองกลับไปร้องเพจก่อนแล้วก็มีการออกสื่อค่ะส่วนว่าในเรื่องของการดูแลลูกๆนี่เราไม่เคยทอดทิ้งอยู่แล้วแม้กระทั่งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลครั้งแรกเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ดูแลไปแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ได้มอบหมายทางคุณครูว่าให้ขอเอกสารหลักฐานต่างๆมาเพื่อที่จะดูแลลูกๆในส่วนที่ไปร้องสายไหมผมไม่รู้เรื่องหน้าเพราะอะไรครับเพราะคิดดูว่าถ้านัดในวันศุกร์แล้วเราก็จะไปตามนัดในวันพุธเราก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าวันนั้นก็คงจะไกลเกลี่ยก็คงจะเคลียร์ให้จบในวันนั้นเลยนะครับซึ่งในการพูดการคุยกันสนทนากันผมก็บอกว่าผมก็อยากจบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นทีนี้ถ้าถามกลับว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นน่ะวันพุธที่21สิงหาคมถ้าผมไปตามนัดแล้วท่านมาตามนัดครับแล้วทีนี้ท่านไปออกอะไรนะออกสื่อซ้ายไหมก่อนผมได้รับความยุติธรรมไหมทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าก็ดูแลเคสนี้ค่ะแต่ว่าทางครอบครัวตัดสินใจไปร้องทางเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็มีการร้องสื่อก่อนสุดท้ายก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีนะครับ